รัศมีแขมาแล้วคอมเมนต์แซวหมอกล้องหลังดราม่าเดือดค่ะต้องบอกเลยว่าในขณะนี้ความเดือดและดราม่าในวงการบันเทิงคงจะหนีไปไม่พ้นหมอกล้องสรวิทย์ค่ะหลังจากที่ไปจุดไฟแซวสาวเบลล่าราณีที่โพสต์รูปคู่กับน้องควายโดนถามว่าเฮ้ยในรูปมีควายกี่ตัวทำให้ชาวเน็ตแฟนคลับสาวเบลล่านั้นเดือดหนักมากๆค่ะลากยาวไปถึงการขุดคุยเรื่องเก่าๆที่หมอกล้องนั้นเคยไปแซวคนอื่นอย่างรุนแรงแต่ที่เรียกได้ว่าชาวเน็ตไทยถึงกับรับกันไม่ได้อย่างรุนแรงนั่นก็คือการที่หมอกล้องไปคอมเมนต์รัศมีแขโดยเรียกว่าน้องดำรวมไปถึงภาพที่ถามรัศมีแขว่าใครเป็นผัวใครเป็นเมียในรูปคู่ของรัศมีแขถ่ายคู่กันกับสามีค่ะทำให้หลายๆคนมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่คือการบูลลี่เหยียดเพศนะจ๊ะแต่ล่าสุดนี้ทางด้านของหมอกล้องก็ยังไม่ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ค่ะมีการโพสต์ภาพล่าสุดในอินสตาแกรมว่าเป็นอีกวันที่มีความสุขกับช่อง3จนมีเหล่าโซเชียลเขาไปรุมจวกกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางด้านของรัศมีแขก็ได้เข้ามากลบดราม่ากับหมอกล้องที่กำลังเป็นประเด็นว่ารักจังเพื่อให้รู้ว่าที่ผ่านมานั้นเขาหยอกล้อกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเหล่าโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัศมีแขอย่างเดือดดังต่อไปนี้ค่ะบางก็บอกว่างงกับแขทำไมถึงรักคะกระเทยด้วยกันหรอผมรู้ว่าพี่นั้นประชดครับตาสว่างกับคนแบบนี้เถอะครับคบไปได้ไงเพื่อนแบบนี้ในชีวิตแหมเรียกได้ว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นั้นก็แหล่งใช้ย่อยเลยล่ะค่ะยังไงก็ตามก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะ